สวัสดีครับมาต่อกันคลิปที่2นะครับคลิปที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของตัวอย่างแล้วนะครับในการออกแบบนะครับว่าเราถ้าเราต้องการคอนกรีตที่มีกำลังตามที่เราต้องการแล้วก็จะใช้สัดส่วนผสมเท่าไหร่นะครับเราจะใช้วิธีการออกแบบของ ACI นะครับในคลิปนี้นะครับเป็นการออกแบบของ ACI ในการออกแบบนะก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับดูกันต่อเลยว่าวิธีการออกแบบมันจะเป็นยังไงอันดับแรกนะครับเราจะต้องเข้าไปดูที่คอนดิชันที่เราต้องการก่อนนะครับ1ก็คือดูนะครับกำลังอัดที่ต้องการเนี่ยนะครับกำลังอัดที่ต้องการคือ24เมกะพาสคาลไอ้กำลังอัดที่ต้องการจากโจทย์ข้อนี้คือกำลังที่บวกค่าSafety Factor ไปแล้วนะครับบวกค่าที่เราจะต้องเผื่อเข้าไปแล้วนะครับก็คือ24เมกะพาสคาลนะส่วนค่ายกตัวที่ต้องการคือ75ถึง100มิลลิเมตรนะครับมวลรวมหยาบมีขนาดหินใหญ่สุดเท่ากับ 37.5 นะครับมิลลิเมตรความถ่วงจำเพาะก็ 2.6 นะครับร้อยละการดูดซึมน้ำ 0.5 นะครับมีหน่วยน้ำหนักกระทุ้งแห้งนะครับ1,600กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรนะครับมวลรวมละเอียดมีค่าความถ่วงจำเพาะ 2.64 นะครับร้อยละการดูดซึมน้ำ 0.7 นะครับแล้วก็มีค่าโมดูลัสความละเอียดเท่ากับ 2.8 ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์แลนด์ประเภทที่1นะครับมีค่าความถ่วงจำเพาะ 3.15 คอนกรีตไม่ได้เติมสารกระจายฟองอากาศโครงสร้างไม่ได้อยู่ในสภาวะรุนแรงใดๆนะครับจากโจทย์นี้เป็นโจทย์เบสิกที่สุดนะครับเป็นโจทย์ที่ใช้งานกันทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถเอาเป็นตัวอย่างที่ดีได้นะครับมาดูกันต่อนะครับเริ่มต้นเลยสิ่งที่เราต้องเอามาใช้เพื่อที่จะไปเปิดตารางนะครับสเต็ปที่1นะครับก็คือการเอาค่ายกตัวนะครับกับขนาดใหญ่สุดของหินนะครับมาใช้นะครับก็ที่อาจารย์ไฮไลท์สีแดงเอาไว้นี่นะครับ2ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดตารางนะครับตารางที่table A 1.5.3.3 นี่นะครับเราบอกว่าขนาดใหญ่สุด 37.5 ค่ายกตัว75ถึง100ก็มาดูในตารางเราก็ดูเลยนะครับอาจารย์ขอแทรกตัวนี้เข้าไปนะครับปึ๊บนี่นะครับเราอยากได้สลัมเท่านี้นะครับแล้วก็ขนาดใหญ่สุดของหินเท่านี้เพราะฉะนั้นมันก็จะวิ่งมาเจอกันตรงนี้พอดีนะครับปึ๊บวิ่งมาเจอกันไม่ใส่สารกระจายฟองอากาศด้วยนี่นะครับก็มาได้ค่า181ไอ้181คืออะไรนะครับ181ก็คือปริมาณน้ำนะครับที่จะใช้ในการผสมได้181ได้ปริมาณน้ำออกมาแล้วนะครับหลังจากนั้นอากาศเราก็ได้นะอากาศเราได้มา 1% เนี่ยนะครับตรงนี้นะครับอากาศ 1% นะอยู่ตรงนี้นะอากาศ 1% เราก็ได้ด้วยนะได้น้ำออกมาด้วยนะครับได้ตัวแรกแล้วคือ181นะครับยังมีซีเมนต์ยังมีอากาศได้แล้วเนาะ 1% ยังมีหินยังมีทรายอีกที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับสเต็ปที่2อันนี้สเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2กำลังอัดเฉลี่ยนะครับอยู่ที่24เมกะพาสคาลนะไปเปิดตารางไหนนะตารางนี้นะครับตารางที่ A 1.5.3.4 นะครับทีเนี้ยตารางเนี้ยมันจะบอก compressive strength นะครับขอแทรกตัวชี้นิดหนึ่งนะครับจะได้ดูง่ายๆนะครับก็ compressive strength ที่เราต้องการคือ24นะครับก็มาอยู่ตรงนี้พอดีนะครับซึ่งปัญหาของเรามันก็คือไอ้24เนี่ยมันไม่ได้อะมันไม่ได้อยู่ในตารางเราก็อาจจะใช้วิธีการเทียบบัญญัติตายางเอานะครับหรือถ้าเราไม่อยากประหยัดขนาดนั้นเราก็มาเลือกที่25ไปเลยก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสำหรับคนเรียนนะถ้าสำหรับคนเรียนยังไม่ใช่วิธีการเอาไปใช้งานเนี่ยอาจารย์แนะนำว่าให้หาด้วยวิธีการอินเทอร์โพเลตนะครับหรื
ถ้ามันไม่อยู่ในตารางนะก็ต้องเทียบบัญญัติตัวอย่างเอานะครับตัวอย่างเช่นนะครับจาก25ไปที่20นะครับมันลดลง5นะจาก25ไป20ตรงเนี้ยมันลดลง5นะครับอัตราส่วนวอเตอร์ซีเมนต์ก็จะดูอัตราส่วนวอเตอร์ซีเมนต์เนี่ยมันเพิ่มนะเพิ่มขึ้นนะครับเท่ากับจาก 0.61 ไป 0.69 มันก็เพิ่ม 0.08 นะครับดังนั้นถ้าลดลงจาก25ไป1ไมกะปาสคาลเป็น24เพราะฉะนั้นเราก็เทียบบัญญัติตัวอย่างออกมานะครับตามเนี้ยเพราะฉะนั้น24ไมกะปาสคาลนะครับมันก็ต้องบวกเข้าไปนะครับอีก 0.016 นะครับซึ่งยังไงตัวนี้ถ้าเกิดมันอยู่ลดลงไปตรงนี้นะครับมันก็จะเพิ่มขึ้นเนาะกำลังจาก25นะเราได้อัตราส่วนวอเตอร์ซีเมนต์เพิ่มขึ้นนิดหนึ่งนะครับเป็น 0.626 จริงๆเวลาปัดมันจะเป็น 0.63 เนาะแต่ยังไงเราปัดทิ้งดีกว่าเพราะว่าวอเตอร์ซีเมนต์ยิ่งต่ำกำลังมันจะยิ่งดีนะครับเดี๋ยวกำลังจะต่ำกันไปแต่ในกรณีถ้าเราบอกถูกบอกว่าคอนกรีตของเรานะครับอยู่ในสภาพเปียกตลอดเวลาหรือว่าอยู่ในสภาพเจอน้ำแข็งนะครับเราอาจจะต้องใช้ที่ 0.45 ไม่ใช่อาจนะเราต้องใช้ที่ 0.45 นะครับเลยนะครับโดยเฉพาะในกรณีที่เขาเรียกว่าระยะหุ้มต่ำกว่า5 มิลลิเมตรนะครับก็ 0.45 ถ้าโดนน้ำทะเลอาจจะเหลือ 0.40 นะครับแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้เราเลือกที่ 0.62 นะครับไปต่อนะครับตอนนี้เอามาคำนวณต่อนะครับเรามาคำนวณต่อปึ๊บคำนวณต่อนะว่าเราได้วอเตอร์ซีเมนต์ 0.62 หวังว่ายังไม่ลืมนะครับว่าไอตอนแรกที่เราเลือกน้ำออกมาได้คือ181จากตารางแรกเลยนะครับ181กิโลกรัมเนี่ยเพราะฉะนั้นเอาเข้า water cement ratio เท่ากับ 0.62 เราก็จะคำนวณออกมานะครับได้ซีเมนต์นะครับได้292กิโลกรัมนะครับนะครับได้อันนี้คือเราได้ค่าน้ำหนักปูนซีเมนต์ใน1ลูกบาศก์เมตรออกมาแล้วนะครับปึ้งได้ปูนซีเมนต์เมื่อกี้ก่อนหน้านี้ได้ตัวน้ำนะครับตอนนี้ได้ปูนซีเมนต์ได้2ตัวแล้วนะครับได้อากาศด้วยนะก็ขาดมวลรวมหยาบแล้วก็มวลรวมละเอียดแค่นั้นเองนะครับต่อไปนะครับโจทย์ก็กำหนดคอนดิชันว่ามีขนาดใหญ่สุดเท่านี้นะครับมีหน่วยน้ำหนักกระทุ้งแห้งเท่านี้ค่ามวลรัดความละเอียดเท่ากับของทรายนะครับของทรายเท่ากับ 2.8 นะครับเราจะใช้3ตัวนี้นะครับในการเอามาคำนวณต่อเปิดตารางนี้ต่อนะครับตารางนี้เราก็จะเห็นว่า FM ที่เขาให้มา 2.8 นะครับแล้วก็ค่าขนาดใหญ่สุดของหินเท่ากับ 37.5 เราก็จะได้ค่าสัมประสิทธิ์ตัวนึงขึ้นมา 0.71 นะครับขึ้นมาเราก็จะเอาค่าสัมประสิทธิ์ตัวนี้ 0.71 นะครับไปคูณกับหน่วยน้ำหนักของหินนะครับที่เราได้จากโจทย์หรือเราทำการทดสอบเองนั่นแหละถ้าเกิดเราทำงานจริงๆนะเอาคูณออกมาคูณออกมาเราก็จะได้ค่าน้ำหนักของหินนะครับต่อ1หน่วยลูกบาศก์เมตรนะครับต่อลูกบาศก์เมตรออกมานะตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับมันสามารถปรับเพิ่มอีก 10% หรือลดลง 10% ได้แล้วแต่สภาพงานนะครับถ้าใครมันมาจากไหนเดี๋ยวไปฟังในคลิปที่1หรืออ่านแถวนี้ก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับอาจารย์จะไม่พูดซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาต่อมาเราได้แล้วเนาะได้3ตัวได้น้ำได้ซีเมนต์ได้อากาศนะได้อากาศ 1% เนาะได้คอสกิเกตนะครับเป็นมวลรวมหยาบอีก1ตัวนะครับอากาศนี่ไม่ได้ใส่มามันไม่มีน้ำหนักนะอันนี้จะสังเกตว่าอาจารย์ใส่เป็นน้ำหนักมาหมดเลยนะครับเป็นกิโลกิโลนะครับเหลือตัวสุดท้ายก็คือทรายนะครับไปเปิดดูทรายทีนี้ทรายทำยังไงทรายเราได้จากตารางนี้นะครับอย่างที่อาจารย์บอกนะครับว่า
มันจะมีตารางหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสดนะครับนี่คือตารางหน่วยน้ำหนักของคอนกรีตสดนะครับนี่ face concrete นะครับเป็นการประมาณนะครับน้ำมวลนะครับของคอนกรีตสดใน1คิวอ่ะ1ลูกบาศก์เมตรนะครับในตารางที่มันไม่ใส่สารกระจายฟองอากาศนะครับแล้วก็มาเทียบกับตัวขนาดใหญ่สุดของหินนะครับแต่ถ้าเกิดของเราเป็นใส่สารเราก็ต้องดูด้านนี้นะครับคอลัมน์นี้แต่ตอนนี้เราไม่ได้ใส่สารนะครับเราก็เอาค่าใหญ่สุดของหินไปดูนะครับเราจะพบว่าค่าหน่วยน้ำหนักนะครับมันจะอยู่ที่2410นั่นคือคอนกรีตสดของเราที่มันมีทั้งหินทั้งทรายทั้งปูนทั้งน้ำมีอยู่เนี่ยมันจะหนักโดยประมาณคือ 2,410 นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะเอาน้ำนะครับเอาซีเมนต์เอามวลรวมหยาบหรือหินเนี่ยเอามารวมกันนะครับเป็นน้ำหนักนะได้ 1,609 นะครับเอาไปลบออกจากตัวนี้คือคอนกรีตสดนะครับน้ำหนักของคอนกรีตสดก็จะได้ออกมา801กิโลไอ้801กิโลมันก็คืออะไรครับน้ำหนักของทรายนั่นเองนะครับอันนี้คือวิธีการหาโดยน้ำหนักนะได้ออกมาแล้วนะครับโดยน้ำหนักนะครับ801กิโลได้หมดแล้วนะครับจริงๆอ่ะมันเสร็จกระบวนการออกแบบแล้วนะแต่ว่ามันจะถูกไปปรับแก้ถ้าเราทำด้วยวิธีน้ำหนักนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวมาดูต่อนะครับมันมีวิธีการหานะครับไอตัวทรายเนี่ยด้วยปริมาตรด้วยนะครับการหาทรายด้วยปริมาตรเนี่ยเราจะทำการแปลงน้ำทั้งหมดนะครับให้เป็นวัสดุทั้งหมดนะครับหินดินหินผู้ผิดหินน้ำซีเมนต์แล้วก็มีอากาศด้วยนะเอาทั้งหมดเนี่ยมาปรับให้มันเป็นปริมาตรด้วยอะไรก็ด้วยถอพอของมันนะด้วยถอพอของมันนะครับอย่างน้ำนะที่เราบอกว่า181กิโลเนี่ยเราก็หารพันนะครับมันก็จะออกมาเป็นปริมาตร 0.181 ลูกบาศก์เมตรนะครับ อย่างซีเมนต์นะครับเราก็หารถอพอของมันนะครับถอพอ 3.15 คูณด้วยพันนะครับก็จะออกมาเป็นปริมาตรนะครับของหินก็จะออกมาเป็นปริมาตรนะไอตัว 2.6 ก็คือทอพอของมันนะครับทอพอของหินนะพอปรับปุ๊บมันก็จะออกมาเป็นปริมาตรตรงนี้นะครับหลังจากนั้นเรามีอากาศด้วยนะอากาศมันมีปริมาตรอยู่เหมือนกันนะเราบอกว่า0เราเปิดจากตารางแรกได้ 1% นะครับเราก็เอา 0.01 มาคูณ1นะมันก็จะออกมาเป็นปริมาตรนะหลังจากนั้นเรารวมปริมาตรของทรายไม่ใช่ทรายของมวลรวมหยาบของอากาศของน้ำของซีเมนต์นะครับรวมเข้าด้วยกันได้ 0.708 นะครับรวมพวกนี้เข้าด้วยกันเอา 0.708 เนี่ยไปลบออกนะครับจากปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรตัวนี้คือปริมาตร1ลูกบาศก์เมตรนะครับลบ 0.708 มันก็จะได้เป็นปริมาตรของทรายออกมาหลังจากนั้นเอาปริมาตรของทรายนะครับไปคูณกับถอพอของมันนะครับมันก็จะออกมาเป็นน้ำหนักของทรายนะครับอันนี้คือกระบวนการหาด้วยปริมาตรนะครับนี่อาจารย์ทำตารางออกมาให้เห็นนะครับว่าวิธีการรวมโดยปริมาตรโดยน้ำหนักนะครับ mass นะครับกับปริมาตร volume เนี่ยมันก็จะให้ค่าที่แตกต่างกันนะครับให้ค่าที่แตกต่างกันอยู่ตรงทรายนี่แหละนะครับที่มันแตกต่างกันเลือกใช้ได้ทั้งสองนะครับเลือกใช้ได้ทั้งสองมาดูนะครับต่อไปนะครับเป็นการปรับปริมาณน้ำตัวนี้สำคัญนะครับคือเราออกแบบมาอะไรก็แล้วแต่นะครับดียังไงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวมวลรวมของเรานะครับไอตัวพวกมวลรวมที่เราใช้อยู่เนี่ยมันไม่ได้มีความชื้นแบบอิ่มตัวผิวแห้งนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราผสมเข้าไปมันอาจจะมีน้ำส่วนเกินหรือเมื่อเราผสมเข้าไปแล้วมันอาจจะแห้งเกินไปมันดูดน้ำที่เราใส่เข้าไปไอ้ที่บอกว่า181เนี่ย
กิโลเนี่ยมันอาจจะทําให้น้ํามันเหลือแค่170อย่างเงี้ยสัดส่วนผสมของเรามันก็จะแห้งไปนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงเราต้องเข้ากระบวนการปรับปริมาณน้ํานะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอหยุดคลิปนี้ไว้ที่นี่ก่อนเพราะว่ามันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวเราหยุดพักสักพักนึงนะครับแล้วก็ไปดูคลิปเรื่องนี้แหละเรื่องของการปรับปริมาณน้ํานะครับโอเคครับ